แล้วเวลาคุยมันกับเขานั่นเองก็เหมือนแต่เมื่อก่อนก็ยังต้องขอนะเปิดส่วนตรงนี้ที่แรงมันจะกระทุกยุบเข้ากันเลยอะไรตั้งแต่เขาอยากมาเข้ากันแต่ว่าเปิดอันนี้ก่อนจะคนเป็นอย่างช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับวันขึ้น6ค่ำเดือน7นิสัมมะกระหนังสยโยใครควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัตถกาโมณวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะแต่เช้านำคติธรรมมาฝากมาพูดแง่คิดใส่แง่คิดเพื่อเติมกำไรชีวิตก็ได้กำไรชีวิตหรืออาหารชีวิตเติมธรรมะนั่นเองเป็นแง่คิดสำหรับการดำรงชีวิตถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราประคับประคองไปแต่ละวันเรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองเรายืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งสองฝั่งสองข้างมันก็ยังขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเติมด้วยเครื่องผลักดันคือหัวจิตหัวใจของเราผลักดันกายเราไปผลักดันกายสิ่งที่พยุงกายก็พวกแข้งพวกขาพวกกายประกอบกันอยู่ด้วยกันที่สุดของมันก็มันจะลงตัวแต่เฉพาะคนที่มีปัญหาอยู่ทุกวี่ทุกวันมีปัญหาสร้างมาปัญหากรรมที่เรามีปัญหาอยู่ปัจจุบันทุกวันนี่ก็อาจจะเกิดจากกรรมที่การกระทําของเราเราก็บางทีเราก็นึกไม่ออกถ้าพูดถึงเหตุทีนี้เหตุมันก็ชัดเจนนะเราใช้มันมามากแข้งขาก็ดีอะไรก็ดีมันก็เสื่อมไปตามสภาพของมันเสื่อมไปตามสภาพสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่สุดของมันก็เสื่อมไปย่อยไปสลายไปแต่ขณะที่เราจะไปขณะที่เราจะไปเนี่ยเราอยู่เราสร้างประโยชน์เราสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนด้วยกายตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนเพราะวาจาของตัวเอง
ไม่สร้างความเดือดร้อนเพราะจิตของตัวเองจิตมันสั่งกายมันทำ เดือดร้อนถ้าทำในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าจิตมันสั่งให้ทำดีทำดีไม่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แน่นอนเป็นสัจธรรมที่สุดของมันก็เป็นกรรมรวมของกรรมกรรมที่เรามาเกิดท่านแนะนำให้ทำคุณงามความดีท่านบอกกล่าวให้ทำคุณงามความดีสำหรับบัณฑิตสำหรับนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายให้ก่อกรรมก่อกรรมดีเอาไว้สร้างกรรมดีเอาไว้เสริมกรรมดีพอกพูนกรรมดีเอาไว้เธอทำอะไรก็ช่างทีนี้มันจะเป็นอุปนิสัยของเราขณะเป็นอุปนิสัยนี่ก็เหมือนกับคนเคยใจร้อนก็จะใจเย็นลงไปเป็นต้นใจร้อนจะใจเย็นลงไปแต่ไม่ใจเฉยนะคำว่าใจเย็นไม่ใช่เรื่องของความเฉยทำได้จนเขาเรียกว่าทำได้จนเคยชินเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทำเป็นกิจวัตรเลยเป็นกิจวัตรจนชินชาจนเคยชินจนชำนาญจะเหมือนลักษณะจนชำนาญถ้าเราฝึกจิตก็เช่นกันที่สุดของมันเคยร้อนกับมันก็เคยมันก็เย็นฝึกได้ไม่ใช่มันร้อนแล้วมันกลายเป็นไปเป็นเย็นนี่มันถูกต้องนะมันก็ได้ผลในทางที่ดีใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งฝึกก็ยิ่งใจร้อนมันเรื่องอะไรมันจะใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันก็ขัดทำตามขัดกับหลักความจริงไงเราต้องมีเหตุผลพูดกันด้วยเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนานๆถ้าพูดถึงตามหลักประวัติกันทีมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ก่อกรรมทุกวันเอาทุกวันเขาว่าถ้าพูดถึงหลวงพ่อจะอนุญาตใช้คำว่าด่าทุกวันเช้ายันเย็นเจอหน้าก็ด่าเจอหน้าก็ด่าอันนี้มันสะสมขณะที่มันสะสมแล้วทางออกของบุคคลคนนั้นก็ไม่มีทางออกนะเขาไม่ได้ฝึกทำมาเขาไม่เกิดปัญญาก็สะสมมากเข้ามากเข้ามันถึงบอกว่ามันถึงมีประโยชน์ตรงที่ว่าผมไม่รักพ่อแล้วผมไม่รักแม่แล้วในข้ามกลับกันพ่อไม่รักผมแม่ก็ไม่รักผมหมดเลยทีนี้หมดเลยเสร็จแล้วจะทำไงจะหาทางออกทางไหนทีนี้สร้างความเดือดร้อนเพื่อความสะใจแล้วทีนี้มันแค้นสะสมนะหลวงพ่อพูดตรงแค้นสะสมแต่บางคนก็เจอทีเดียวเท่านั้นทุกวันนี้มันบอบบางหลวงพ่อพูดอยู่ตลอดจิตใจของคนบอบบางมันไม่หนักแน่นมันไม่มีพื้นฐานนี่เป็นต้นเอาถ้าสมมติหลวงพ่อมาบวชอันนี้ไม่ใช่สมมติแล้วทีนี้มาบวชจริงๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ได้มาปฏิบัติย่อมจะมีเหตุผลเพราะธรรมะมาใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าไปบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมมติว่าไปบวชอันนี้ไม่ใช่สมมติละมาบวชแล้วถ้าจริงบวชก็ยิ่งใจร้อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อเอาตัวเองมาเปรียบเทียบนะจำต้องเข้าใจถ้ายิ่งบวชก็ยิ่งใจร้อนโตขึ้นมาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติจะเริ่มภาวนาก็จะมาใจร้อนอยู่รุ่มร้อนอยู่ไงมันก็ไม่ใช่มันต้องเย็นลงแต่ความคล่องตัวทีนี้เราก็ฝึกก็หัดกันเองแหละเราก็ฝึกก็หัดหลวงพ่อถึงว่านับ1ถึง10นับ1ถึง100ใครควรก่อนทบทวนก่อนก่อนออกจากบ้านเราทบทวนก่อนก็ได้ทบทวนทุกวันทุกวันแล้วที่มันเคยชินทีนี้แต่งตัวไปด้วยเตรียมตัวไปด้วยบางคนไปแต่งตัวไปด้วยเสร็จแล้วเผลอบางทีไปสตาร์ทรถแล้วบางทีไม่รู้ว่าลูกนี้ลูกหล่นขาดสติถอยรถเหยียบไม้เหยียบแมวบางทีก็เหยียบลูกตัวเองถึงขนาดนั้นน่ะอันนั้นแสดงว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราโยนลงกรรมมันก็ใช่ทีนี้ถ้าโยนลงกรรมก็การกระทำมันเนี่ยก็มันมีรถมีคนไปขับเคลื่อนรถก็มีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงนั้นแต่เราขาดความรอบคอบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ถ้าเราขาด
ถ้าขาดความรอบคอบแล้วบางทีมันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมานั่งสอนกันทำไมต้องมาบอกกันก็อย่างยกตัวอย่างเป็นครูอย่างนี้หลวงพ่อเคยเป็นครูอย่างนี้เป็นต้นเป็นครูทุกวันก็เป็นครูนี่แหละใช่ไหมไปสอนเด็กบางทีห้องหนึ่ง70-80บางทีสามรวมสามห้องเป็นร้อยเป็นอะไรลักษณะรวมสามห้องสี่ห้องแล้วจะบอกให้เขานิ่งทุกคนได้ไหมก็เอาไม่ได้อีกอะไรลักษณะขนาดนั้นเราก็ต้องทำใจแต่ถ้ามันเกินขอบเขตก็มีผู้ควบคุมช่วยมีครูฝ่ายปกครองบ้างดูแลควบคุมอย่างเป็นต้นอันนี้ก็ช่วยกันทีนี้มันเป็นช่วยกันทุกวันบอบบางทีจิตใจบอบบางบางทีเหตุผลมีเหตุมันก็ไม่ฟังผลนะมีผลมันก็คิดวิเคราะห์เรื่องเหตุผลผลมาจากตรงไหนเราเรื่องถ้าพูดถึงว่าบางคนเครื่องรับตัวเองไม่ดีซะเองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเป็นคนขี้ลืมนี่เป็นนะคนขี้ลืมยกตัวอย่างเป็นคนขี้ลืมลืมเป็นผีเจ้าเฝ้าเรือนมันเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยอมรับไปตามสภาพอีกอย่างก็หมายถึงว่าไม่ใช่ตามสภาพดีถ้ามันไม่ผิดบางทีอย่างหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อใช้คำถามไม่ได้บอกว่าดื่มนั่นดื่มนี่เอาไว้แล้วนะคือบางทีถามก่อนกันเอาไว้แต่บางครั้งก็ชัดเจนเลยบอกถ้าสมมติว่ามันเสียหายไปแล้วนี่มันเสียหายแล้วนี่มันแก้คืนได้ง่ายๆไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็เหมือนถนนทางเห็นไหมก่อสร้างมันก็ต้องก่อสร้างสิ่งกีดขวางบางทีนู่นตกไปในหลุมบ่อเสาตกลงไปนู่นนี่เป็นต้นก็มันขับเคลื่อนเร็วนี่มันขับเคลื่อนเร็วอันนี้ก็เหมือนกันเวลาไปแตะไม่ได้ถึงหัวร้อนเต็มถนนไปหมดเลยยุ่งเลยทีนี้ใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ยยาวเลยทีย่าวเหยียดเลยบางทีก็เหยียดอยู่กลางถนนนั่นเองเอ้าจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมยับยั้งชั่งใจไม่เป็นไต่ตองไม่เป็นไม่ได้ไต่ตองเลยก็ไม่มีพื้นฐานนั่นเองแหละไม่มีพื้นฐานหลวงพ่อถึงว่าเวลานั้นหลวงพ่อชักชวนมาบวชให้ได้ปฏิบัติเอาธรรมะเอาคุณงามความดีไปใช้ในหัวจิตหัวใจเอาไปใช้ในการกระทำของเราอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นแตะไม่ได้แตะไม่ได้เพราะว่ามันบอบบางไงมันบอบบางหลวงพ่อมันบอบบางคนทุกวันบอบบางหัวร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเหตุผลไม่รู้อยู่ตรงไหนผลตกชุ่มฉ่ำอย่างดีเลยใจร้อนไหมล่ะใจร้อนใจร้อนมันร้ายมากนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีเหตุผลนะร้ายมากวิบัติมาถึงแก่ตัวแก่ไม่มาถึงตัวเลยนะอันนั้นแหละกรรมของกำลังกรรมกำลังกรรมคือการกระทำเราทำลงไปตรงนั้นมันให้ผลกับเรามันให้ผลกับเราเราไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราเลอะเทอะเลอะเหลือนไปมากกว่าไหมล่ะถ้าสมมติร้อยหนึ่งเราผิดพลาดอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งไม่เป็นต้องเราควรแก้ไขไหมล่ะเราก็ควรแก้ไขอย่างเงี้ยมันลำบากอยู่นะต้องเข้าใจนะก็ธรรมะก็มาใช้ตรงนี้แต่ลำบากก็มันเกิดขึ้นมาตามันคู่กับรูปไหมตามันคู่กับรูปถ้าตาบอดจะมันเห็นรูปชัดไหมมันก็ไม่เห็นไงมันไม่เห็นไงถ้าบอดสนิทมันก็ไม่เห็นเลยถ้าจมูกมันอักเสบมันจะได้กลิ่นไหมล่ะมันของคู่กันอย่างเงี้ยหูก็เช่นกันถ้ามันพิการจริงๆหนักๆเข้าจริงๆมันก็ใช้ไม่สะดวกไม่ได้ยินเป็นเครื่องรับที่พิการเป็นเขาบอกเสียแล้วเสียแล้วเราจะทำตัวยังไงที่สุดของมันทำตัวให้พอดีทำตัวให้พอดีเราต้องรู้จักสภาวะของตัวเองเข้าใจเรื่องของตัวเองมีเหตุผลในตัวอ
จากวันนี้ถ้าเราทำกรรมไม่ดีวันอาทิตย์จะไปโทษวันอาทิตย์ได้ไหมล่ะถ้าเราทำกรรมดีวันนี้วันได้เวลามันก็ไม่ได้รับผลอะไรกับเราวันได้เวลาการเวลามันก็ไม่ได้รับผลอะไรกับเรามันอยู่ที่การกระทำของเราไปโทษโน่นโทษนี่ก็ไม่ใช่อย่างเราพอมีจริงๆเราพอมีกิจกรรมทุกวันอย่างนี้เป็นต้นเราพอมีกิจกรรมเรื่องโน่นเรื่องนี้บางทีก็เรื่องตายนั่นแหละเรื่องตายทุกวันเรื่องตายก็ด้วยความผูกพันหลายๆคนไม่ใช่พ่อใช่แม่ใช่ไม่ใช่ญาติเราหรอกแต่ไม่ทั้งว่าก็เป็นคนญาติโยมคุ้นเคยอะไรสักหน่อยหลวงพ่อทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้คือง่ายๆคืองานบางอย่างเราบอกเราว่างแต่วันได้เวลาพญามัจจุราชฉุดเอาคนที่รู้จักกับเราคนที่เคารพบูชาเราไปช่วงนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ค่อยว่างกับทุกวันเกือบทุกวันก็หน้าที่เนาะทำหน้าที่ก็ชาวบ้านชาวพุทธเขาตอนนี้ที่โยมที่วัดนี่แหละโยมที่วัดพอบาทก็มาประวัติประจำเดี๋ยวก็ป่วยมานานนั่นแหละหมายถึงว่าแม่บ้านยายน่ะป่วยมานานแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าปีตายก่อนตายก็อยากให้น้องพ่อไปเห็นมั่งก่อนตายน้องพ่อไปก่อนตายประมาณสักเดี๋ยวน้องพ่อดูไม่เกิน3 ชั่วโมงยายก็ไปแล้วตอนนี้ก็คนอยู่ทำหน้าที่ทีนี้ที่น้องพ่อพูดเก่าถึงนี่คือคนอยู่ทำหน้าที่หลวงพ่อก็เลยเป็นงานบางอย่างเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเราไม่ต้องการไม่อยากให้ยายตายหรอกแต่ยายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเลยคุ้นเคยมาขนาดไหนก็มาตั้งวัดนั่นเนี่ยยายไปแล้วนั่นแหละเราคุ้นเคยอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าภารกิจเล็กๆน้อยๆเราก็แสดงออกก็ความสำคัญทีเขาทีเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ายิ่งเป็นน้องพ่อยิ่งก็มันถ้าลำดับการความผูกพันก็ผูกพันมามากกว่าคนที่มาอยู่ทีหลังพระที่มาทีหลังอาจจะไม่รู้สึกดูสาเลยแต่เราทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องเล่าความรู้สึกให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่มานั่งเสียใจเพราะยายไปแล้วก็ไม่ใช่เรารู้สัจธรรมอยู่จะมานั่งร้องห่มร้องไห้จนไม่เป็นอันจะกินไม่เป็นจะทำมันก็ไม่ใช่จะมาเศร้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาก็เตรียมใจไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเตรียมกายเตรียมใจไปแล้วจะเตรียมงานเตรียมกายเตรียมใจยังไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ชี้แนะเขาบอกเขาอาจจะไปก่อนงานก็ได้ในลักษณะแต่ก็ยังดีก็หลวงพ่อก็ขอไม่ได้ขอหรอกก็ในเชิงที่ปรึกษาเป็นต้นเลยพรุ่งนี้ก็เผาพ่อคุณยายอยู่ที่บ้านหลังยาวนี่อย่างนี้เป็นต้นไงบางคนภารกิจอะไรนักหนาอย่าเพิ่งคิดนะจะไปอ่านคนอื่นเหมือนเท่ากับเราจะไปอ่านคุณค่าของคนอื่นเท่ากับเราอย่างเป็นต้นเหมือนกับหลวงพ่อเล่าให้ฟังอย่างยกตัวอย่างที่หลวงพ่อโกนผมจ้องจะมาเอาผมไปอะไรลักษณะก็เหมือนเดียวพ่อแม่เขาเนี่ยคนที่รักพ่อรักแม่ฟันเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้มันไม่มีกระทนทุกคนเราก็ไม่ได้ไปเก็บของคนทั่วโลกมาเป็นต้นก็คนที่เคารพบูชาก็เหมือนกันอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเกี่ยวอะไรเขาตายอ้าวถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะถ้าพูดเล่นๆก็น่าฟังดูแต่ถ้าพูด
ไม่เล่นก็ไม่น่าฟังไม่น่าฟังอย่างนี้เป็นถ้าพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยก็ยิ่งยุ่งใช่ไหมยุ่งยุ่งก็แสดงออกนั่นเองการแสดงออกหลวงพ่อจะได้อะไรไหมตรงนั้นก็ได้การแสดงออกไหมถ้าไปอ่านอีกระบบหนึ่งอ่านเพื่อจะเอาอ่านเพื่อจะกินอ่านเพื่อจะเอาตายแล้วดีแล้วเราจะได้จะปัจจัยเงินทองบ้างโอ้คงไม่คิดไปโน่นอย่างนี้เป็นต้นคงไม่คิดไปโน่นแม้แต่คิดถ้ามันคิดก็ไม่อยากให้มันคิดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมก็คือการแสดงออกที่การอยู่ที่ร่วมอยู่ร่วมโลกเดียวกันอีกคนหนึ่งพัดไปอีกคนหนึ่งภาคไปพยามจุฬาเราไปเราก็มาแสดงออกคนอยู่ทุกคนนั่นแหละหลวงพ่อถึงอย่างเมื่อคืนหลวงพ่อไปตอน6 โมงเย็นนั่น18 นาฬิกาแล้วว่าอู้ยายตายเลยญาติเยอะแต่ตอนยังไม่ยายไม่ตายก็มาคนดูแลแวะเวียนถามไถ่ถามเขาว่ามีอยู่บ้างแต่ถึงตายแล้วร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมไม้ร่วมมือกันคนอยู่นี่แหละทำหน้าที่ถ้าทิ้งยายไปตรงนั้นยายก็เน่าเท่านั้นเองก็เท่านั้นไม่มีอะไรเน่าเช่นนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ก็มาทำความเข้าใจว่าหน้าที่ของผู้อยู่ทำอะไรแล้วหน้าที่ของลูกทำอะไรขยันไปเรียนเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งพ่อแม่ก็ดีใจใช่ไหมที่สุดของมันเรียนจบแล้วถ้าเด็กทำการทำงานมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลกมีหน้าที่การงานพ่อแม่ก็ดีใจแล้วอย่างเป็นต้นแต่ทีนี้เราบางคนได้หลายคนด้านไม่เอาทีใช้ชีวิตผิดที่ผิดเวลาอันนี้เยอะนะหลวงพ่ออยากจะบอกกันว่าใช้ชีวิตผิดที่ผิดเวลาหลวงพ่อยกตัวอย่างของหลวงพ่อให้ฟังนะยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงนะช่วงหนึ่งหลวงพ่อมาคิดว่าเรามีพละมีกำลังที่จะพอไปได้เราก็ไปไม่ใช่ไปเฉพาะแถวนี้นะไปเมืองนอกด้วยอะไรที่พอไปได้ให้คนอื่นไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ไปวางแผนชีวิตเราเดี๋ยวรถนั่งรถเข็นก็ขึ้นไปนั่งเครื่องบินคงไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมมันก็มีการวางแผนทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักเนาะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นพังบางทีก็พังเลยดีก็ดีไปถ้าบุญหนุนนำก็ดีไปบุญนำกรรมส่งกรรมดีส่งมันก็ดีไปถ้าไม่เชื่อฟังคนอื่นไม่สนใจไม่วางลำดับชีวิตของตัวเองก็เสร็จถ้าใครจะพูดกับคงพูดคำๆใช่ไหมเดี๋ยวตายก่อนค่อยตายตายก่อนค่อยมาเรียนเป็นต้นอันนั้นก็คงพูดคำๆใช่ไหมให้แก่ก่อนค่อยกลับมาเรียนเปิดมันก็คงพูดคำๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่แก่ใบกันเรียนก็การเรียนคงแต่เรียนไม่เป็นไรไม่แก่มีวิชามันก็ไม่ได้แบกได้หามอะไรมีวิชามีความคิดมีสติปัญญามันก็ไม่ไปที่ไหนก็ขนไปเหมือนกับตู้เย็นเหมือนกันอะไรมันก็คงไม่มันก็ไม่ใช่มีวิชามันมีทรัพย์อยู่นับแสนไงโอ้ต้องใช้ไม้เรียนอะไรอย่างมีวิชาความรู้เนี่ยโอ้โหเหมือนกับมีทรัพย์อยู่นับแสนไม่ใช่แสนแล้วมากกว่าเลยซ้ำไปวิธีคิดก็เหมือนกันทีนี้ถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณคนแล้วทีนี้บางทีเราก็คิดเหมือนกันดูเหมือนกันนะถามไถ่เราบ้างไงไม่ยอมถามไถ่เลยลักษณะถามไถ่ถามมันก็ดีใจนะดีใจอยู่ถามนะอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่ถามไถ่เลยไม่กล่าวถึงเลยอะไรเหมือนกันบางเรื่องเราต้องไปถามซะเองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็ไม่ใช่นะแสดงว่านั่นคือหมายถึงว่ามันก็สอนถึงการแสดงออกอากัปกิริยาแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าไม่ต้องการอะไรมากหรอกเหมือนกับพ่อแม่อย่างเงี้ยอยู่บ้านถ้าเราออกย่อออกเดือนไปแล้วเนี่ยหรือไปทำงานที่อื่นก็มาแวะเวียนบ้างถามไถ่บ้างโทรศัพท์หาบ้างแต่นี่เวลาออกข่าวบางทีไม่ติดต่อไม่ได้หายไปแล้วทิ้งลูกไว้2 คน 3 คนทิ้งไว้ให้ยายให้ตา
ทิ้งไว้คนใดคนหนึ่งทิ้งไว้ไม่ถามไถ่เลยหายไปแล้วประกาศหาได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อพูดมาเปรียบเทียบเหมือนกับหลวงพ่อทำงานก็เหมือนกับผลงานในเมื่อผลงานบางอย่างเขามอบให้บางทีมันมากเกินก็ได้เรียกว่ามากเกินก็ได้ก็แบ่งปันคนอื่นบ้างคนที่ถูกแบ่งปันบางทีก็อุปนิสัยก็ต่างกันไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าแสดงออกอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ดีเลยน้องพ่อไปถามไถ่ทั้งนั้นคนนี้แต่ที่สุดของมันเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเรายื่นมือไปเราเป็นเรายื่นมือเขาไม่ยื่นมาหาบ้างเราควรจะเลิกไหมเราควรที่จะเลิกเขาไม่ยินดีปีดาเขาไม่ศรัทธากับเราแล้วอย่างเป็นต้นควรพิจารณาตัวเองก็ต้องดูใช่ไหมดูมันเป็นอุปนิสัยของใครอะไรลักษณะเราก็ต้องดูตรงดูเหมือนกันเป็นตัวชี้วัดเราคงไม่ไปคิดไปด่าเนี่ยเราก็เก่งตรงนี้ใช่ไหมด่ามันซะเลยไม่รู้จักบุญคุณดีนักเยอะเหมือนกันนะเยอะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กก็เนี่ยถ้าโตแล้วบางทีมันก็อ๋อโตแล้วมันคงมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะอย่างยกตัวอย่างแล้วก็ส่งเรียนเขาเรียนจบทุกคนไหมอย่างนี้หลวงพ่ออยากเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้หลวงพ่อส่งเรียนให้ที่พักอาศัยให้ที่ซุกหัวนอนอะไรไปต่างมาท่านเคยเมื่อการไปแต่งเป็นเพลงเป็นอะไรด้วยนะอย่างยกตัวอย่างชาวนากับงูเห่าอันนั้นเข้าใจผิดใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนต้องนั่นเลยชาวนากับงูเห่าไงสงสารแต่งูรู้เรื่องไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าคนแท้ๆทีนี้ไม่รู้จักบุญคุณเสร็จเลยหลวงพ่อถึงว่าถ้าประเภทอย่างนี้มันก็มีอยู่ในโลกอันนี้หลวงพ่อถึงว่าทำไมต้องหัวร้อนเต็มถนนไปหมดเลยเขาก็รีบเราก็รีบเราก็จะไปเขาก็จะไปก็ถนนทางนี่มันเป็นถนนหลวงไงส่วนกลางไงใช้ร่วมกันไงใช้ร่วมกันทำไมมีเรื่องมีเล่าทำไมต้องไปนอนแผ่หลาอยู่กลางถนนน่ะโดยน้ำมือนี่นะขับรถปาดหน้ากดแต่บีบแต่อย่างนี้เป็นต้นก็รถก็ไม่ใช้แต่มันก็ธรรมดาบางทีก็เตือนเฉยบางทีก็เข้าใจผิดได้ซ้ำไปตีความเพราะอารมณ์ร้อนไงอารมณ์ตัวเองน่ะไม่ปกติไงไม่ปกติทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่มาเผาบ้านเผาอะไรเฉยนะบางทีไปแย่งเอานั้นได้เอาคุณแจได้พ่อไม่ให้เอาไปแม่ไม่ให้เอาไปเอาไปก็อันตรายไม่ขับรถไม่เอารถไปอาละวาดถ้าทีนี้พ่อแม่เจ็บพ่อเจ็บแม่เจ็บคนรอบข้างเจ็บพังของการภาษาแต่ก่อนหมอแหกแต่กระตุกโป๊พังบัดนี่พังบัดกูเหมือไม่ทำไรโอ้โหวุ่นอยู่ว่ายวุ่นเลยควบคุมตัวอารมณ์ของตัวเองไม่ได้หลวงพ่อต้องบอกว่าถ้าหลวงพ่อมาเนี่ยมาได้มาบวชได้มาปฏิบัติอย่างนี้แล้วถ้าหลวงพ่อไม่เยือกไม่เย็นพอแล้วไม่มีเหตุผลพอมันก็ไม่น่าจะครบนะถ้าพูดถึงตามหลักไม่น่าจะครบคือหลวงพ่อก็มีเหตุผลของหลวงพ่อในตัวบางเรื่องถามต้องฟังดีๆนะบางเรื่องถามไม่เฉยนะถามอย่างบางเรื่องก็สั่งอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อมีหน้าที่หลวงพ่อจะรีบไปธุระหลวงพ่อไปหลวงพ่อมีภารกิจหลวงพ่อไปธุระหลวงพ่อสั่งเอาไว้กลับมามันควรจะเสร็จแล้วมันก็ไม่เสร็จเผลอๆไม่ได้บอกกันอย่างเป็นต้นหลวงพ่อกลับมาถามเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นกลับมาเวลากลับมาถามถ้าเรื่องสำคัญโทรกลับมาถามเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นไงมันใช้ประโยชน์ได้อยู่มันไม่ใช่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะต้องเข้าใจนั่นแหละใช้ประโยชน์ได้เวลาไปทำอย่างอื่นหลวงพ่อยังเข้าใจว่าใช้โทรศัพท์ผิดประเภทเลยซ้ำไปนะ
เล่นได้ทั้งวันเล่นไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยไม่ได้กินเขาเรียกว่าเมื่อก่อนขโมยน้อยมันไม่ใช่ขโมยน้อยนะขโมยบ่อยๆมันก็หนักเหมือนกันลองไปเห็นในข่าวไปติดคุกมา6ปีออกมาไปขโมยตู้บริจาคที่พออุ้มไปได้ไปงัดแล้วกลับมาตั้งที่เดิมรวมแล้ว20ตู้แถวๆภาคกลางดูกันที่รองเจ้าวาดเจ้าวาดท่านบอกว่าก็คงไม่เยอะหรอกเพราะช่วงนั้นก็เก็บอยู่ประมาณนั้นไม่น่าจะถึงหมื่นถ้ามาประมาณ4,500 20ตู้ไอ้ตู้ที่ยังลายอยู่เยอะๆแล้วก็อุ้มไปที่อุ้มไม่ได้ก็งัดอยู่ตรงนั้นเลยดูดิดูจิตใจดิดูจิตใจดิทำด้วยอะไรเคยติดคุกไปแล้วออกมาติดคุกเขาบอกว่าเกือบ10ปีอย่างนี้เป็นต้นเกือบ10ปีประมาณ5อะไร5 6 7ปีอะไรมาเอาอีกแล้วมีคนพูดเหมือนกันนะระดับผอ.พูดเรื่องอภัยโทษสมเด็จพระราชินีก็ท่านก็ธรรมดานะตามลำเจ้าฟ้ามากษัตริย์ก็ปล่อยนักโทษจะพิจารณาปล่อยคดีกัญชานี่เยอะเหมือนกันคดีกัญชาวันที่8ที่9นี่จะพิจารณากัญชาไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่มันก็มีนั่นเหมือนกันนะจะประกาศแล้วไปปล่อยเลยก็ไม่ได้เขาไปไต่ตองต้องศาลพิจารณามีคดีอย่างอื่นค้างไหมถ้าคดีกัญชาเป็นต้นก็เบาลงเยอะเป็นต้นมีโอกาสได้ออกมาแล้วจะมาทำอะไรกินเนาะคนอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าคนที่พูดน่าคิดไหมน่าคิดไหมคนที่พูดเนี่ยหลวงพ่อว่าคิดได้ดีนะจะมาทำหมากินไรออกมาตั้งหลายหมื่นประมาณท่านอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าที่ได้ยินมาเอาง่ายๆคือหลวงพ่อนี่บวชมาตั้งนานมาประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผลจากการปฏิบัติไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาเป็นเครื่องรับก่อใหม่ได้เป็นเครื่องส่งก็ไม่ดีอันนี้นะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกธรรมะคงไม่ซึมซับเข้าชายจีวรนี่แหละอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อเป็นนิสัยประมาณหนึ่งคืออย่างถ้าสมมติว่าของหายหลวงพ่อจะหาไม่หยุดนะหาถ้าถึงที่ใดจุดใดจุดหนึ่งหลวงพ่อจะถ้ามันก็เขาว่าเขาพูดว่าอย่างเรื่องธรรมวินัยอีกเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามนะเขาทอดอะไรหรือยังที่สุดของมันก็ทอดอะไรก็เท่านั้นแหละที่สุดของมันแต่ตอนที่ถ้าเราไม่หาเราไม่ขนขวายเรามีแล้วเราไม่ทะนุถนอมมีแล้วเราใช้ไม่คุ้มอย่างนี้เป็นต้นคุ้มแบบทำแบบทำลายทำแบบใช้แบบกระหน่ำใช้มันหมดเหมือนกับนิสัยของคนหาเงินมาได้หามาได้มากกินให้หมดก่อนค่อยไปหาเป็นต้นถ้าไปหาใหม่ไม่ได้ทำไงถ้าหาได้ก็เก็บบ้างเถอะหาไม่ได้เก็บหาไม่ได้เก็บโอ้โหเสร็จเลยแล้วทีนี้สังขารร่างกายเขาหน่อยอีกวันใดวันหนึ่งมันไปทำไม่ได้มันหมดกำลังอย่างน้องพ่อนี่หมดพละหมดกำลังเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยอันนี้มาไปเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยน้องพ่อไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบที่จะไปเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนไปทำไมก็ของนั้นยังใช้ได้ยังไม่ชำรุดเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันไม่ดีซ่อมถ้ามันไม่ดีมันชำรุดเราก็ซ่อมมาใช้ใหม่หรือกะบ้านไหนมาก็ชำรุดนิดหน่อยก็โยนทิ้งงั้นเหรอมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ด้วยความผูกพันผูกขาดหลายสิ่งหลายอย่างคำว่าผูกนำหน้าหรือกำนำหน้าแผนนำหน้า
ทางสร้างแผนได้ทำอะไรวันนี้นักคนที่จะมาบวชนัดหลวงพ่อวันนี้อันนี้เป็นต้นชีวิตที่ไหนชีวิตของคนเราทำงานร่วมกันได้ดังกิเลสไหมนัดได้ตามเวลาไหมก็ไม่ตรงเป๊ะหรือก็ไม่ใช่แต่คนที่ทำงานทำไมมีภาคบังคับทุกวันใช่ไหมต้องไปลงเวลาต้องไปลงเวลาบังคับตัวเองเป็นหรือยังบางคนไม่ลงเวลาไว้ก็ไปอย่างอื่นต่อในลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่าซื่อสัตย์เถอะซื่อสัตย์กับหน้าที่ซื่อสัตย์กับการกระทำของตัวเองซื่อสัตย์กับคนรอบข้างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเถอะคุณงามความดีก็ปรากฏอยู่ในใจเขาไม่รู้ก็ช่างเขาประมาณนี้เนี่ยคิดอย่างนี้มันง่ายกว่าใช่ไหมคิดอย่างนี้ง่ายกว่าหรือถ้าสมมติเราไปสอนนักเรียนนะสอนนักเรียนเราจะมันดีทุกคนได้ทุกคนโอ้ถ้าคิดอย่างนั้นตั้งแต่คิดแล้วก็ผิดแล้วแหละถ้าหลวงพ่อจากนี้ไปสวดมนต์ทำวัดไปบิณฑบาตคนทุกคนต้องใส่บาตรเราคิดแค่นี้ก็คิดกับมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่จะไปบอกขอให้คนทุกคนเนี่ยตามที่เราเดินไปนะใส่บาตรทุกคนเลยก็ไม่ใช่คงไม่ครบหรอกนี่เป็นต้นที่สุดของมันเราก็ถอยกลับมามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถ้ายิ่งใส่บาตรด้วยทุกวันเนี่ยมูลค่าเป็นคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินคนที่ใส่ประจำลองดูดิที่ให้กับเราก็ตรงนี้แต่ที่หลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อก็เห็นจริงๆนี่แหละว่าคุณค่าคุณประโยชน์เอามาแล้วใช้ประโยชน์ใช้สอยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเราใช้คุ้มไหมอย่างนี้เป็นต้นที่ญาติโยมให้มาเป็นอามิสบูชาก็ดีเราจะใช้คุ้มไหมวันก่อนหลวงพ่อไปเห็นนะในตลาดน้องพ่อเล่าให้ฟังนะไม่บ่งชื่อเอ่ยชื่อเป็นพระเนี่ยไปบิณฑบาตของตกของที่โยมใส่บาตรเตะต่อเลยเตะเลยนะน้องพ่อเห็นโอ้อย่างนี้เตะเลยตีนเอาตีนข้างไหนเตะน้องพ่อยังดูกระจายเลยโอ้น้องพ่อวะตกลงไปเก็บบางเถอะเนาะถ้าพูดถึงตามล่ะเตะทรงเลยอ่ะกระจายเลยนะต้องเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงว่าอย่างนี้มันควรให้ไหมเนี่ยจะของปานิชของเร็วของเลิศของประเสริฐของหรูอะไรก็ช่างเถอะของธรรมดาก็ช่างเถอะตัวเองทำหลุดมือเองแล้วไปเตะต่อเตะนี้นะจะต้องเข้าใจนะเตะนี้ด้วยขยะเกลื่อนตรงนั้นด้วยทั้งพลาสติกทั้งอะไรเกลื่อนเลยง่ายๆดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อถึงบอกถึงได้มาบรรลุกับลูกเนาะเอออย่างงี้เนาะถ้าหลวงพ่อเห็นหล่นๆก็เก็บไปแยกไว้ถ้ามันหล่นหล่นลงพื้นก็เก็บได้ไม่เป็นไรเก็บของศรัทธานั่นน่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นต้นหลวงพ่อว่าสมณะวิสัยนักบวชนักพจน์เนี่ยซึมซับเข้าในจิตใจบ้างไหมยังใช่ลมเดิมๆอยู่มันก็เดิมๆนั่นแหละเผลอๆถ้าหลวงพ่อว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องเป็นนักบวชนักพจน์นี่นะอย่างมาบวชสัพพทุกขะนิสรณะรู้ทุกข์รู้โทษในการเกิดรู้ทุกข์รู้โทษของกิเลสของตัณหารู้ทุกข์รู้โทษของความโลภความโกรธความหลงแล้วมาเพื่อจะมาสำลอกมาเข็นมาฆ่ามากำจัดมันเนี่ยมันก็จะดีอยู่นะหลวงพ่อว่ามันจะดีแต่นี่มาคงบางทีมาบวชเขาถึงมีคำกล่าวว่ามากินข้าวสุกชาวบ้านกินข้าวสุกกินข้าวไร้บ้านกินข้าวไร้หวดมาบวชกินข้าวไร้หวดอัปปัญญาเรากินของใครเราใช้ของใครเกิดมาเป็นฝ้ายตู่ได้บ้างไหมก็พูดถูกอยู่นะน้องพ่อว่าพูดถูกอยู่นะมันต้องมาทำดีอ่ะอย่างน้อยก็ตัวเองทำตัวเอง
ทำตัวดีอ่ะมันก็ยังเผื่อแผ่คนอื่นเป็นแบบอย่างคนอื่นพ่อพิมพ์คนอื่นเป็นแม่พิมพ์คนอื่นเป็นตัวอย่างนั่นแหละแต่นี่มาแล้วก็โหน้องพ่อว่าบางทีเอาแล้วทีนี้เพิ่มความโลภขึ้นความโลภก็เรารับได้รับหลายอย่างก็ไม่ได้ซื้อนี่โยมก็ประเคนให้ประเคนให้เสร็จเลยทีนี้ลงตัวเองทีนี้หนักกว่าเดิมเพราะความโลภมากกว่าเดิมเมื่อก่อนคิดอยากได้แต่มันไม่ได้แต่ตอนที่มาบวชมันดัดมันได้ดั่งใจแต่รักษาไม่ล่ะได้รักษาไหมรักษาศรัทธาไหมหรือเราเพิ่มความตนีที่เหนียวเข้าไปเพิ่มความโลภความโกรธความหลงหนักด้วยนะความหลงนี่น่ะหนักเลยหลวงพ่อถึงบอกกล่าวทำท้ายๆว่าขอบใจทุกคนที่ติดตามได้เวลาแล้วหลวงพ่อไปทำภารกิจอย่างอื่นก่อนนะให้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนคุณพระคุ้มครองสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636การที่มันผ่านมาฟังเสียงเดชหลวงปู่บุญท่านผู้เทศผู้เว้าความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตตกามวัดบึงวังเหย้าสารคามถึงบัดบ่โกสอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เหล่าลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพายกันเฮ็ดกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังอ
ความหลังรวมถึงท่านอัตตกามโววัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดบ่อโบสอนคนให้หูจัดโตอย่าหลงพาโลวัดโตเด่นดีเสียงร้องชวนมาจากสถานีวิทยุบางพรผู้เทศผู้เฝ้าผู้สอนในเหล่าลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันเห็นกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังคือว่าทุกของคนบ่พอดีแม่ป้าจะ